อัสสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามมาว่าการถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรอมเนี่ยได้ผลบุญอย่างไรบ้างนะครับคำตอบก็คือว่าการถือศีลอดในเดือนวันที่10เดือนมุฮัรอมนะครับเขาจะได้การลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมานบีบอกอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรอมอยู่กาฟิรุสนะตันมาดิยะตันอัลลอฮ์จะลบล้างบาปที่ผ่านพ้นมาแล้ว1ปีนั้นเดือนอิสลามพี่น้องครับให้เรารู้เลยนะครับปีหนึ่งมี12เดือนเหมือนกันเดือนแรกของอิสลามก็คือเดือนมุฮัรอมแล้วก็ในเดือนมุฮัรอมก็มีวันสำคัญที่ท่านนบีให้ความสำคัญแล้วก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนะครับนั่นก็คือวันที่10เดือนมุฮัรอมเราก็จ้องกันให้ดีนะครับว่าถึงวันที่10เมื่อไรเราก็ถือศีลอดกันอัลลอฮ์จะลบล้างบาปเรา1ปีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์